เผยภาพจริง Huawei Nova 2i สมาร์ทโฟนกล้อง4ตัวรุ่นแรกของค่ายมาพร้อมจอ Full Display บนดีไซน์ Unibody เผยภาพออกมาแล้วนะครับ Huawei Nova 2สมาร์ทโฟนกล้อง4ตัวรุ่นแรกของ Huawei จะเห็นได้ว่าการดีไซน์แตกต่างไปจากสมาร์ทโฟน Huawei รุ่นก่อนพอสมควรนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมการดีไซน์แบบ Metal Unibody มีความคงมนแล้วก็ดูเรียบหรูน่าใช้งานส่วนด้านหลังของตัวเครื่องครับจะเห็นว่าการวางตำแหน่งกล้องคล้ายกับ Huawei Mate 9แต่จะไม่มีโลโก้ Leica ติดอยู่เหมือนกับตระกูล Mate Series หรือ P Series นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางที่เน้นราคาถูกลงส่วนอื่นๆจะเห็นได้ว่ามีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมืออยู่ด้านล่างและไฟแฟลชอยู่ด้านบนกับเส้นเสาสัญญาณ2เส้นนะครับนอกจากจุดขายสำคัญของกล้อง4ตัวนะครับ Huawei Nova 2ก็มาพร้อมหน้าจอ Full Display ขนาดใหญ่ถึง 5.9 นิ้วอัตราส่วนก็เป็น 18:9 ด้วยส่วนสเปคอื่นๆของ Huawei Nova 2นะครับจะมาพร้อมหน้าจอ Full Display ขนาด 5.9 นิ้วอัตราส่วน 18:9 ความละเอียด 2160x1080 ชิปเซตจะใช้ของ Kirin 659นะครับ GPU Mali T830 MP2 นะครับมาพร้อม Android 7.1 รอมให้มา 64GB RAM 4GB กล้องหลังคู่16ล้านพิกเซลบวก2ล้านพิกเซลไม่ใช่ของ Leica นะครับสามารถถ่ายภาพพอร์เทรตได้และไฟแฟลช2ดวงกล้องหน้าคู่ความละเอียด13ล้านพิกเซลบวก2ล้านพิกเซล f2.0 สามารถถ่ายภาพพอร์เทรตและมีไฟแฟลชด้วยแบตเตอรี่ความจุ 3,240 ไม่มีฟาสต์ชาร์จแล้วก็มาพร้อมลำโพงแบบเดี่ยวโมโนสปีกเกอร์สำหรับราคาเบอร์ตัวของ Huawei Nova 2นะครับจะอยู่ที่ 2,499 หยวนหรือประมาณ 12,600 บาทโดย Huawei Nova 2จะเปิดตัวในจีนเป็นที่แรกและหลังจากเปิดตัวในจีนนะครับก็จะมีการเปิดตัวในไทยตามมาทันทีซึ่งจะเป็นที่แรกนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนราคาและโปรโมชั่นก็ต้องรอดูกันอีกทีและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะรีบอัปเดตให้ทราบทันที